เราจะติดตามคดีสะเทือนขวัญครับที่ตำรวจอัยการและสหวิชาชีพสอบเครียด5โจที่ทำร้ายป้ากบหญิงเร่ร่อนจนเสียชีวิตระหว่างที่ทั้ง5ถูกนำตัวขึ้นไปสอบนะครับผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามถึงสาเหตุที่ทำแบบนี้ทุกคนไม่ตอบคำถามครับแล้วก็มีสีหน้าที่นิ่งเฉยหลังจากที่สอบปากคำเสร็จทั้ง5คนก็จะถูกส่งตัวไปอยู่ในความดูแลของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กจังหวัดสระแก้วต่อไปด้านพลตำรวจตรีออมสินบุญญานุสนนะครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วเผยว่าวันนี้สหวิชาชีพเป็นผู้สอบตำรวจไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือว่าแทรกแซงใดๆส่วนตำรวจที่เป็นพ่อของหนึ่งในผู้ต้องหาทราบแล้วนะครับว่ามีตำแหน่งเป็นรองสารวัตรสอบสวนสภ.อรัญญประเทศตอนนี้ได้ออกคำสั่งให้ย้ายไปประจำอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติการภูธรจังหวัดสระแก้วไว้ก่อนจนกว่าคดีสอบสวนจะเสร็จสิ้นยืนยันว่าตำรวจจะไม่มีการช่วยเหลือกันเพราะพยานหลักฐานมัดไว้แน่นขณะที่พนักงานสอบสวนยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดสระแก้วขอให้ปล่อยตัวนายปัญญาสามีของผู้ตายเนื่องจากไม่ได้กระทำผิดล่าสุดลุงปัญญาก็เปิดใจนะครับว่าตอนนี้พ้นมนทินแล้วส่วนที่ตัวเองรับสารภาพไปก่อนหน้านี้เพราะกลัวชาวบ้านจะต่อว่าก็เลยรับสารภาพไปให้มันหมดปัญหายืนยันว่าไม่มีใครบังคับไม่มีใครข่มขู่ครับ